ี่ลูกหยีว่าหนูสวยไหมคะสวยสวัสดีค่ะน้องอยากถามน้องสวยไหมคะก่อนเข้าเลยใบหน้างามงามใบหน้าใจดำเลยแก้วตาไม่ดำเลยใจดีน้องนันนี่แหละใช่อะไรเป็นตัววัดตัวน้องนันใจดีหนูคิดเองก็เข้าข้างตัวเองคนเราถ้าคิดว่าใจดีจะคิดว่าตัวเองเป็นคนใจดีมันก็จะใจดีจริงจริงเหรอพี่ที่เราเป็นคนที่ใจไม่ดีหรือว่าอะไรเพราะไม่เพราะเราลืมตอกย้ำตัวเองว่าเราเป็นคนจิตใจดีเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเราต้องสอนจิตใจตัวเองก่อนกำหนดตัวเองใช่อันดับแรกสุดกำหนดคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเราจะเป็นคนแบบนี้ได้แล้วต้องสอนจิตใจตนเองจิตใจเรานี่ให้คนอื่นสอนจิตใจเราต้องสอนเองแล้วการสอนจิตใจต้องสอนด้วยสติปัญญาซึ่งสติปัญญากับเหตุผลนี่น้องว่าเหมือนกันไหมสติปัญญากับเหตุผลหรือว่าไม่เหมือนต่างกันตรงไหนสติปัญญามันต้องเป็นระดับที่สูงกว่าสูงกว่ายังไงสูงกว่าเหตุผลเนี่ยคือคำว่าปัญญาหรือว่าคำนี้มันใหญ่นะคนผู้ที่จะมีปัญญาได้กว่าจะมีปัญญาต้องมีสติแต่การที่จะใช้สติปัญญามาประกอบตัดสินใจอะไรอ่ะเหตุผลก็คือปรากฏการที่ผัสสะเราสัมผัสตาเห็นหูได้ยินอะไรอย่างเงี้ยร้อนหนาวเย็นเจ็บแต่สติปัญญาความคิดหนูอ่ะมันบวกกับความรู้สึกนึกคิดการกลั่นกรองระดับศีลธรรมในใจการอบรมบ่มเพาะอย่างเงี้ยถูกป่ะไม่รู้คิดเยอะพี่ว่าถูกแล้วแต่เราอธิบายคือบางทีความเข้าใจบางครั้งมันก็เป็นไปได้ว่าเข้าใจเหมือนกันแต่อธิบายไม่เหมือนกันว่าคำอธิบายเป็นเรื่องของส่วนของการนำเสนอสัญลักษณ์แทนความเข้าใจคือคำพูดของมนุษย์ทุกคำมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นภาษาสัญลักษณ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าศัพท์หรือคำเพื่อไปแทนความจริงที่เข้าใจเพราะนั้นสัญลักษณ์ของบางคนที่จะใช้ความเข้าใจอันนี้อาจจะต่างกันเล็กน้อยกับสัญลักษณ์ของบางคนที่เข้าใจในสิ่งเดียวกันเพราะนั้นเมื่อสะท้อนออกมาเป็นสัญลักษณ์ก็ต้องพิจารณาอีกทีในถึงความเหมือนของมันนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นปัญญาดังนั้นปัญญาที่น้องบอกว่ามาคู่กับสติเสมอเรียกว่าสติปัญญาสติก็คือการระลึกรู้อันนี้การระลึกรู้นั่นแหละมันเป็นตัวหยุดการหลงผู้ที่หลงส่วนใหญ่ผู้ที่ขาดสติใช่ไหมพี่มันพอขาดสติมันก็หลงสาเหตุเพราะขาดการระลึกรู้ดังนั้นพอมีสติก็คือระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันจากสติคือจุดเริ่มต้นในการมองสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราก็มักที่จะมาอธิบายกันถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นปรากฏการภายนอกแต่จริงๆแล้วมันมีปรากฏการภายในด้วยมนุษย์ปรากฏการภายในอันหนึ่งของมนุษย์ก็คือความคิดทีนี้ความคิดของมนุษย์มันเป็นก้อนนามธรรมหนึ่งของมนุษย์ถามว่าความคิดของมนุษย์มันสะท้อนผ่านอะไรความคิดของมนุษย์มันสะท้อนผ่านมาตรงหลักหมุดมันมีหลักหมุดของความคิดมันมีถ้าไม่มีสองหลักหมุดนี้ไม่รู้เลยว่ามนุษย์มีความคิดไม่มีความคิดความคิดมีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีจนกว่ามันแสดงผ่านหลักหมุดอันเป็นสัญลักษณ์ของมันนั่นก็คือเหตุและผลไงเพราะนั้นผู้มีเหตุและผลเขาเรียกผู้มีความคิดผู้ไม่มีความคิดมักไม่มีเหตุผลทีนี้ไอ้ความคิดเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันเป็นก้อนหนึ่งแต่ความคิดของมนุษย์เนี่ยถ้ามันไม่มีตัวสติอยู่ความคิดนั้นอาจจะหลงได้เหตุผลนั้นอาจจะหลงได้กลายเป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเองหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลงซึ่งเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดเป็นชอบอย่างนี้นั่นก็คือหลงและมิจฉา
แต่น่าคิดตรงที่ว่าทำไมเขาไม่ใช้คำว่าความคิดเขาใช้คำว่าความเห็นนะหรือบางทีก็จะใช้คู่กันว่าความคิดเห็นก็มีสองอย่างอีกคือคิดแล้วค่อยเห็นหรือเห็นแล้วคิดอะไรเกิดก่อนเห็นไหมบางทีความคิดเกิดก่อนถึงเห็นก็มีบางทีเห็นก่อนแล้วคิดก็มีเพราะนั้นพอเห็นก่อนแล้วคิดเขามักจะไม่ใช้ความคิดเลยเขาใช้ความเห็นหรือเมื่อคิดแล้วเห็นเขาก็จะลืมความคิดใช่เขาก็เลยมาเรียกความเห็นบางทีเห็นมาจากความคิดหรือบางทีเห็นก่อนคิดนี่มันก็เป็นรายละเอียดของนามธรรมที่นี้ความคิดเห็นเขาเรียกคิดก่อนเกิดปัญญาเห็นแล้วคิดเขาเรียกว่าเกิดปัญญาก่อนเพราะฉะนั้นปัญญาคืออะไรท่านรู้ไหมปัญญาคือเห็นแต่ว่าปัญญานี่คือเห็นคือต้องเห็นเห็นมันจริงแท้กว่าเห็นด้วยปัญญาคือของจริงเลยเมื่อเห็นด้วยปัญญาคือของจริงจึงเรียกว่าความเห็นทีนี้ถามว่าความแปลว่าอะไรความแปลว่าเรื่องคำว่าความคอวอาโมความแปลว่าเรื่องเหมือนเรียงความเนี่ยแปลว่าเรียงเรื่องถูกไหมทีนี้ความเนี่ยมันมาจากการเห็นเรียกว่าความเห็นแต่ถ้าความเห็นนั้นมาทีหลังความคิดเขาเรียกว่าความคิดเห็นแต่ถ้ามันเห็นเลยไม่ต้องคิดเรียกว่าความเห็นที่นี่เห็นอะไรก็เห็นในสิ่งที่เข้าใจจึงเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นสติจึงมาคู่กับปัญญาแปลว่าถ้าคุณไม่มีสติคุณก็ไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามีสติก็จะเห็นเพราะฉะนั้นสติจึงมาคู่กับปัญญานะเพราะอะไรเพราะสติคือตัวระลึกรู้ทีนี้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้อยู่กับเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาถ้าระลึกรู้อยู่กับเรื่องราวต่างๆตลอดเวลามันก็จะเห็นในสิ่งนั้นอย่างครบถ้วนถ่องแท้ในทุกๆช็อตในทุกๆเรื่องซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าปัญญาเพราะนั้นปัญญามันจึงมาหลังสติอันนี้ก็อธิบายได้จะอธิบายไม่ได้เพราะนั้นปรัชญาชั้นสูงจึงสอนเรื่องสติค่ะสอนเรื่องสติก่อนแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นโดยทั่วไปไม่ค่อยมักพูดถึงสติกันสักเท่าไหร่มันจึงมีความเห็นผิดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิกันมากมายเหตุผลเพราะไร้สติเมื่อไร้สติมันก็จะหลงได้พอหลงไปแล้วความคิดเห็นก็หลงด้วยพอหลงก็ไปมากๆไร้สติก็ไปมากๆก็หลงอยู่ในความคิดเห็นพอหลงอยู่ในความคิดเห็นความคิดเห็นบางอย่างเป็นมิจฉาทิฏฐิมันถึงถูกครอบด้วยคำว่าอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งที่รู้อยู่แต่ที่รู้นั้นน่ะมันใช่มันคือความไม่รู้อวิชชาเนี่ยผู้อยู่ในอวิชชาไม่ใช่แปลว่าเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขารู้นึกว่าแต่รู้ในความหลงรู้ในความเห็นผิดที่เห็นผิดเพราะอะไรทำไมถึงเห็นผิดเพราะคิดผิดเหตุผลเพราะคิดผิดเพราะไม่เห็นก่อนคิดไงไปเห็นทีหลังจากคิดผิดไปแล้วก็เห็นสิ่งผิดพอเห็นสิ่งผิดก็เป็นความเห็นผิดจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิในความเห็นผิดนั้นมันก็เกิดเป็นองค์ความรู้พอเกิดเป็นองค์ความรู้ที่มาจากมิจฉาทิฏฐิจึงเรียกว่าไม่ใช่ความรู้จริงเมื่อไม่ใช่ความรู้จริงจึงเรียกว่าอวิชชาที่มามันหนูก็มีคำหนูมีคำหนึ่งที่คิดอยู่กับตัวเองว่าอันเนี้ยคิดขึ้นมาสมัยเรียนหนังสือแล้วก็รู้สึกกับตัวเองว่ารู้ตัวว่ายังไม่เข้าใจดีกว่าเข้าใจผิดคิดว่าที่เข้าใจเนี่ยมันถูกพอถึงเวลาทำข้อสอบผิดตกไม่ได้คะแนนแย่กว่ามันก็เป็นประเด็นเดียวกันอย่างนั้นไหมพี่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก
ำหรับผู้ที่อยู่ในอวิชชาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับผู้ที่แสวงหาปัญญาเพราะนั้นการสำรวจความเห็นผิดเห็นถูกเนี่ยมันจึงลึกถามลึกยังไงทำไมก็ต้องพูดถึงเรื่องจิตทำไมก็ต้องพูดถึงเรื่องจิตกันซึ่งมันอยู่ในปรัชญาทางศาสนาทางวิทยาศาสตร์เขาไม่พูดกันเท่าไหร่คือวิทยาศาสตร์พูดเรื่องจิตเป็นเรื่องของพลังเป็นเรื่องของอำนาจที่มีอยู่ตามธรรมชาติเขาก็บอกได้แล้วแต่ว่าในทางศาสนาและปรัชญานี่อธิบายเรื่องจิตเป็นเรื่องใหญ่มากจิตคือจุดเริ่มต้นแล้วก็ถ้าจุดเริ่มต้นนี้มันเบี่ยงเบนมันก็ไปสู่ทางที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าจุดเริ่มต้นนี้มันรักษาความบริสุทธิ์มันไว้ได้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เดินไปสู่ทางถูกตรงเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้มนุษย์เนี่ยพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นเมื่อมนุษย์ไม่ค่อยได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นก็หลงผิดกันไปมากพอหลงผิดกันไปมากผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ก็จะต้องมาช่วยเหลือมนุษย์ผู้เห็นผิดก็เลยมาสอนให้มนุษย์รู้จักตัวเองเมื่อสอนให้มนุษย์รู้จักตัวเองมนุษย์จะได้รู้จักคำว่าจิตแล้วคุณค่าของจิตและแสงสว่างแห่งจิตจากจิตตาที่บริสุทธิ์แล้วที่มันหลงไปแล้วให้กลับคืนคู่ความบริสุทธิ์ดังเดิมเพื่อจะได้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นถูกเป็นความเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่คือที่มาของคำสอนในทรัพยากรมนุษย์ที่เรียกว่าสายธรรมะแต่ว่าในโลกทั่วไปในยุคปัจจุบันไม่มีใครพูดถึงอะไรอย่างนี้ถ้าพูดถึงทรัพยากรมนุษย์ก็มักจะพูดถึงขีดความสามารถของความคิดโดยไม่สนใจว่าความคิดนั้นเป็นความคิดที่ถูกตรงตามความเป็นจริงว่าสัมมาทิฏฐินะเพราะนั้นธรรมะในทางศาสนาที่บอกว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วจะนำสุขมาให้เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยใครสนใจเหตุผลเพราะว่าโลกมันหลงไปในทางมิจฉาแล้วเป็นความเห็นที่ผิดแสวงหาความสุขในทางที่ผิดก็มายกอย่างท่อมอย่างเงี้ยแสวงหาความสุขในทางที่ผิดที่คุยกันเมื่อวานนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิและอยู่ในอวิชชาเข้าใจว่านี่คือความสุขถูกไหมแล้วเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยโลกมันจึงหลงอยู่ในมิจฉาทิฏฐิกันมากแล้วก็แสวงหาความสุขด้วยคำอธิบายภายในความคิดเห็นที่เคลื่อนไหวอยู่ในทางมิจฉาทิฏฐิแล้วถือว่ามันถูกมันก็กลายเป็นอวิชชามันก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะโลกมันห่างไกลปัญญาแล้วมันมาอธิบายกันใหม่ว่าปัญญาหมายถึงความคิดความสามารถที่แสดงออกที่เรียกว่าวิสัยทัศน์แล้วทั้งหมดเนี่ยมองอยู่ในแชนเนลเดียวคือแชนเนลทางกายภาพจนกลายเป็นโลกิยวิสัยกลายเป็นในโลกิยวิสัยก็กลายเป็นวัตถุนิยมบริโภคนิยมซึ่งไปสนองตอบความซับซ้อนทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยมมนุษย์ก็หลงอยู่ในความสุขแบบวัตถุนิยมเอาความสุขไปผูกกับวัตถุดังนั้นจิตตัวนี้มันเบี่ยงเบนไปจากคำสอนที่บอกว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนแล้วย่อมจะนำสุขมาให้มนุษย์ก็หนีไปจากจากจุดเดิมเนี่ยไปทางมิจฉาเพื่อวัตถุแทนเพื่อให้นำสุขมาให้กับตนเพื่อนำสุขมาให้กับตน อันนี้ก็หลงไปในทางนั้นทีนี้ก็กลับไปคืนสู่ที่ว่าด้วยเหตุนี้นะครับสำคัญที่สุดคือเราต้องสอนจิตใจตัวเองได้ความสวยความงามเป็นเรื่องของการสัมผัสรู้และความทรงจำเป็นเรื่องของความคิดเห็นเหมือนกันไหมคะพี่อะไรนะความสวยเนี่ยหรือความงามความหล่อเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเห็นไหมความคิดเห็นมาทีหลังมันมาจากความสมดุลของจิตสัมผัสแล้วความสมดุลของจิตสัมผัสนี้มันมาจากความทรงจำการบันทึกถ้ามนุษย์เราสอนกันว่าแบบไหนงามแบบนั้นก็งามเราเห็นชนเผ่าบางเผ่าไหมที่ใน YouTube นะ
ทำไมจะต้องเอาถาดไปใส่ไว้ใต้ฝีปากล่างยิ่งใหญ่ยิ่งสวยยิ่งใหญ่ยิ่งสวยเจาะหูแล้วก็ยัดแล้วให้ยาแล้วตรงนี้เปลือกปากล่างต้องใส่ถาดสวยนะน้องว่าในว่าน้องว่าสวยไหมในสายตาสวยอะแต่ขอว่าสวยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามาจากจิตสัมผัสคำอธิบายว่าสิ่งนี้สวยเพราะนั้นปรัชญาของความงามมันจึงมาจากจิตสัมผัสที่มันมีองค์ประกอบแห่งการรับรู้คำอธิบายและความทรงจำว่าอย่างไรสวยซึ่งความสวยงามไม่เหมือนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับจิตสัมผัสอันแรกและประสบการณ์และสั่งสมและคำอธิบายมันจึงกลายเป็นความเห็นขึ้นมาในที่สุดว่าแบบเนี้ยคือความสวยงามอันนี้มันมาจากคำอธิบายยังไงเราจะเห็นได้ว่าในโลกบางโลกความสวยงามของอีกโลกหนึ่งของคนหนึ่งมันคืออย่างนี้ความสวยงามของโลกอีกโลกหนึ่งมันคืออย่างนี้และเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เวลาไปเจอกันและพึงพอใจกันเนี่ยมันอยู่ในโลกของความงามเดียวกันมันมีจิตสัมผัสบริบทความทรงจำการสั่งสมคำอธิบายและความเห็นเดียวกันมันจึงเห็นความงามอันเดียวกันเราเห็นไหมบางคนคู่ชีวิตห่างกันตั้ง 3-40 ปีก็มีก็เช่นศิลปินร่มไม้รู้จักศิลปินร่มไม้ไม่ค่ะไม่รู้จักเหรอใครที่มีอ๋อจนน้องพิมพ์ก็เป็นอายุปุ๊บดูแล้วเปิดศิลปินร่มไม้อายุก็ 70-80 แล้วแล้วเพลงของท่านนี่ใครฟังเพราะกี่คนไม่เคยฟังเพลงดักนกเปล่าหรืออะไรไปฟังดูดิแล้วใครฟังครอบกี่คนแต่ท่านกลับได้พบว่ามีสุภาพสตรีซึ่งชีวิตห่างกันหลายช่วงตัว มาเป็นคู่ชีวิตเพราะอะไรอ่ะก็เพราะโลกแห่งความงามนั่นแหละห่างกันมากคู่ชีวิตหรือภรรยาของท่านนี่น่าจะรุ่นหลานแล้วได้ถามว่าทำไมสุภาพสตรีท่านนี้ถึงพึงพอใจศิลปินท่านนี้เป็นคนไทยพี่มาไปดูศิลปินร่มไม้ถ้าพี่จะไม่ผิดนะศิลปินร่มไม้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าโลกของความงามของจิตสัมผัสความทรงจำและคำอธิบายที่มันสอดคล้องตรงกันมันก็กลายเป็นความงามของโลกหนึ่งเห็นไหมค่ะทีนี้มากไปกว่านั้นก็คือเห็นทุกความงามเป็นความงามมันนี่ก็เป็นอีกโลกหนึ่งก็เรียกว่าความงามอันหลากหลายอยู่ในความงามคือเห็นทุกอย่างสวยงามหมดไม่มีสิ่งใดน่าเกลียดอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าลึกเข้าไปอีกไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่ไม่สวยงามด้วยเหตุนี้ศิลปินชาวเยอรมันท่านหนึ่งจึงออกมาให้ความเห็นว่าเครื่องบินสองลำที่วิ่งชนตึกเบอร์เทรดเซ็นเตอร์ในเหตุการณ์นายวันวันท่านมองว่าเป็นภาพที่สวยงามศิลปินชาวเยอรมันจำชื่อไม่ได้ในขณะที่ตึกเบอร์เทรดถล่มลงมาเครื่องบินบินชนถล่มขึ้นมามีคนล้มตายมากมายท่านกลับเห็นว่าภาพนั้นช่างสวยงามเหลือเกินก็เลยถูกด่าทั้งโลกเอ๊ะซึ่งเราว่าท่านไม่ได้นะจริงๆเพราะว่ามองมิติไหนอะพี่ลูกผีที่บอกว่ามันไม่รู้ท่านมองมิติไหนนะแต่ถ้าเราถ้าสมมติว่าเรื่องเทิร์ดเซนเตอร์นี่เป็นหนังแอคชั่นเนี่ยถ้ามองภาพว่ามันเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยมันสนุกไหมสนุกฮะระทึกภาพสวยเครื่องบินป้องในตึกก็ค่อยๆจะลมสวยขนาดหนังพวกมหันตภัยโลกน้ำท่วมโลกเลยสวยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจิตของศิลปินลึกขนาดไหนใช่ถูกไหมถูกในท้ายที่สุดผู้ที่เห็นความตายการถูกเข็นฆ่าการถูกทรมานเป็นสิ่งสวยงามก็มีอยู่จริงยกตัวอย่างเหตุการณ์พี่เคยเล่าไปแล้วครั้งว่าเหตุการณ์สมรภูมิสงครามที่แตกต่างมีอยู่ครั้งหนึ่งในโลกมนุษย์นี้ปรากฏอยู่จริงบนหน้าประวัติศาสตร์
มีการบันทึกเรื่องราวอีกทั้งสืบสาวสายเลือดของผู้อยู่ในเหตุการณ์มาจนถึงปัจจุบันนั่นคือเหตุการณ์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วที่ประเทศอิรักในปัจจุบันคือเหตุการณ์สงครามระหว่างกองทัพของอิหม่ามฮุเซนอะลัยฮิสสลามซึ่งท่านไปต่อสู้เพื่อสัจธรรมไม่ได้ต่อสู้เพื่อดินแดนเพื่อรักษาและเพื่อประกาศว่าคุณธรรมอันสูงส่งต้องคงอยู่ท่านได้นำขุนพลนายทัพของท่านไป72คนรวมกับท่านเป็น73รบกับกองทัพเป็นหมื่นแล้วออกไปรบทีละคนทุกคนถูกฆ่าถูกตัดหัวปักบนปลายดาบประจานครบ72คนแล้วท่านคนที่73หนักกว่าใครทั้งหมดคือว่าออกไปสงครามแล้วพอผลปรากฏว่าถูกยิงด้วยธนูนับร้อยดอกหลังจากนั้นถูกม้าเหยียบร่างเป็นผุยผงแล้วก็ตัดศีรษะขึ้นชูประจานแล้วก็น้องสาวของท่านและลูกๆของท่านที่เล็กๆอยู่ในเต็นท์นะน้องสาวของท่านก็ไปอยู่ที่เนินทรายดูการสงครามของพี่ชายก็จัดครูเป็นหมื่นและท่านก็กล่าวออกมาว่าวะมาระไอตุอิลลาจามีลาและฉันไม่เห็นอะไรเลยภาพทั้งหมดนี้นอกจากความสวยงามและท่านเองก็ถูกจองจำโดยโซ่ตรวนเดินเท้าเปล่าจากเมืองกาดูบาลาในอิรักไปจนถึงซีเรียท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุข้ามวันข้ามคืนท่านบอกว่าเป็นสิ่งสวยงามคำถามก็คือว่าแล้วความงามของท่านเนี่ยคืออะไรคืออะไรแล้วท่านสอนจิตใจของท่านอย่างไรหรือถึงได้เห็นว่าทุกอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นความสวยงามเป็นเรื่องที่เราสอนจิตใจเราว่าอะไรคือความสวยงามซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราสอนจิตเราได้มันก็จะไปเข้าลักษณะที่ว่าการฝึกจิตเพื่อให้เป็นสุขอย่างนั้นได้ไหมคะพี่ลูกก็กลับไปสู่ว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนโดยแล้วจะนำความสุขมาให้ก็เช่นกันเราสอนจิตใจเราอย่างไรให้เข้าใจความสุขเราก็ได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่กล่าวว่าความสุขอยู่ที่จิตใจพี่รุ่ยบอกว่าความสุขเนี่ยอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การขัดเกลาอบรมฝึกจิตความสวยงามก็อยู่ที่ความสมดุลแห่งการรับรู้ครับในแต่ละสังคมครับในแต่ละชีวิตครับทีนี้วันเนี้ยที่เป็นประเด็นพี่ลูกหยีถามทัศนะพี่ลูกหยีเลยถ้าพูดถึงความสวยประเทศไทยก็เพิ่งจะประกวดนางงามไปก็มีกระแสอะไรอีกเรื่องนึงนะคะครับอันนี้พาไปดูนางงามประเทศอื่นเวทีประกวดสาวงามได้ตัวแทนของประเทศเดี๋ยวจะส่งไปประกวดระดับโลกไปประชันสาวงามทั่วโลกอย่างเงี้ยที่สเปนปีนี้สาวงามที่สุดที่จะส่งไปชิงตำแหน่งในเวทีโลกเป็นผู้ชายครับผู้ชายสวยได้ยังไงคะผู้ชายสวยแล้วถูกเลือกให้เป็นตัวแทนว่าเป็นผู้หญิงสวยแล้วไปประกวดในเวทีที่ไปเจอกับผู้หญิงทั่วโลกไปแข่งกันมองมุมนี้ยังไงอะพี่ลูกหยีนี่มันคือปรากฏการณ์ยังไงมันจะมีระดับของการเรียกร้องในเชิงวิชาการที่บอกว่าเป็นกลุ่ม LGBT เรียกร้องเรื่องสิทธิความเท่าเทียมแต่วันนี้อยากฟังมุมมองพี่ลูกหยีที่มันเป็นมุมมองเชิงจิตวิญญาณเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอันนี้อยู่ในกลุ่มความคิดเรื่องความงามอีกแบบหนึ่งใช่ไหมซึ่งเราบอกว่าผู้ชายมิสเตอร์
หรือนายมันจะเป็นนางงามได้ยังไงเราค้นพบว่ายุคหลังก็นับเกือบศตวรรษมานี่เขามีคำถามกันขึ้นเหมือนกันว่าความเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวัดที่ร่างกายหรือจิตใจคนนี้เขาบอกเขารู้ตัวว่าเขาเป็นผู้หญิงตั้งแต่3ขวบทีนี้มันก็เลยเกิดหนุ่มแนวคิดว่าถ้าจิตใจเป็นผู้หญิงต่อให้อยู่ในร่างกายผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้ชายถ้าจิตใจเป็นผู้ชายต่อให้อยู่ในร่างกายของผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้หญิงแปลว่าไม่ได้วัดความเป็นเพศสภาพจากร่างกายวัดความเป็นเพศสภาพจากจิตใจซึ่งก็มีแนวคิดต่อกรณีดังกล่าวออกเป็นสองแนวคิดใหญ่แนวคิดความเชื่อทางศาสนาถือว่าผิดปกติเอาความคิดทางศาสนาก่อนเวลาเราพูดนี่เราต้องพูดแบบกลางๆมาแนวคิดทางศาสนาถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติคือจิตไม่ปกติความที่อธิบายว่าจิตไม่ปกตินี้เหตุผลเพราะว่าจะปกติได้ยังไงก็ในเมื่อเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วจิตใจไปเป็นผู้หญิงเนี่ย มันไม่ปกติแล้วสิถ้าปกติจิตใจต้องเป็นผู้หญิงสิหรือคนที่เกิดเป็นผู้หญิงแล้วจิตใจไปเป็นผู้ชายนี่ได้ไงมันเป็นจิตไม่ปกติซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้บางศาสนาเขาห้ามเป็นนักบวชเห็นไหมบางศาสนาบวชไม่ได้นะฮะบางศาสนาในนิกายก็เถียงกันอีกเช่นศาสนาอิสลามนิกายซุนนีมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติและต้องแก้ไขจิตใจถ้าเกิดเป็นผู้ชายและมีจิตใจเป็นผู้หญิงผู้นั้นควรรู้ว่าจิตใจไม่ปกติเมื่อจิตใจไม่ปกติต้องแก้ไขเพราะจิตใจที่เสน่หาไปในทางผิดเพศนั้นมันไม่ปกติแล้วต้องแก้ไขถือว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งในทางศาสนาจึงต้องเยียวยาต้องแก้ไขเป็นไม่ได้แล้วก็มีโทษด้วยมีโทษก็คือต้องให้ไปขัดเกลาจิตใจจะต้องโดดเดี่ยวโดยการใช้วิธีการทางสังคมเขาเรียกว่าโทษก็คือนิรเทศจริงๆก็มีโทษนิรเทศให้ออกไปโดดเดี่ยวสักพักหนึ่งนั่นเป็นวิธีการแก้ไขคือว่าก่อนกลับมาอยู่ในสังคมนี่ให้เป็นปกติก่อนจึงถูกนิรเทศออกจากชุมชนอันนี้คือโทษทั้งนี้เพราะว่าให้ไปตรึกตรองในสิ่งที่เป็นนะว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติส่วนนิกายมุสลิมนิกายชีอะห์มีความเห็นอีกอย่างหนึ่งมีความเห็นว่าเรื่องนี้เมื่อผิดปกติแล้วก็ให้แก้ไขอีกแบบหนึ่งอนุญาตให้แปลงเพศได้เห็นไหมแต่นั้นเนี่ยและสองนิกายนี้ก็โจมตีกันอยู่ว่านิกายนี้เพี้ยนนิกายนู้นทำไม่ถูกแต่ว่านักการศาสนานิกายชีอะห์บอกว่าเมื่อจิตใจเป็นผู้หญิงแก้ไม่ได้แล้วก็ให้แปลงเพศได้ก็คือทำร่างกายให้เป็นผู้หญิงไปซะเป็นผู้หญิงไปซะแปลงเพศได้แต่เมื่อแปลงเพศแล้วต้องอยู่ในบทบัญญัติเช่นมีการคลุมผ้าคลุมฮิญาบเหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงหมดเลยแล้วห้ามแต่งตัวยั่วยวนเหมือนผู้หญิงต้องอยู่ในระเบียบบทบัญญัติที่เขาเรียกว่าชารีอะฮ์ของศาสนาแล้วก็มีในอิหร่านก็มีหลายรายที่แปลงเพศเพราะเป็นมุสลิมนิกายชีอะห์แล้วก็หลักต่อไปก็คือว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ห้ามแต่งงานเพราะว่าไม่ปกติก็มีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองให้มีจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็ให้หลุดพ้นจากความเสน่หาในทางต่ำไอ้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งกำลังจะบอกว่าเห็นไหมมันมาจากความเชื่อมาจากจิตสัมผัสมาจากประสบการณ์ความทรงจำและคำสั่งสอน
ดังกล่าวในช่วงต้นแต่นั้นแต่ในอีกความคิดหนึ่งนะกลับมองไปว่ามันไม่ได้ผิดปกติ มันเป็นปกติ มันมาจากฮอร์โมนในเมื่อเกิดเป็นผู้ชายแต่ฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าใช่ไหมเพราะจิตใจก็เป็นผู้หญิงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นนี่พูดในโลกของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ถือเป็นความงามชนิดหนึ่งฮะอันนี้ก็ในโลกนี้ก็มองว่าจริงๆเธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเพราะจิตใจวัดกันที่จิตใจไงว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในโลกส่วนนี้ก็บอกว่าควรเคารพในสิทธิของเขาซึ่งสังคมที่ยอมรับในเรื่องนี้ก็คือสังคมเสรีนิยมแต่ก็ไปค้านกันกับแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์ในเรื่องนี้พอไปถึงเรื่องฮอร์โมนก็ถกเถียงกันอีกระหว่างวิทยาศาสตร์กับเรื่องจิตบ้างก็ว่าฮอร์โมนมันทำยังไงได้ล่ะแต่ว่าในศาสตร์ของเรื่องจิตบอกว่าจิตนั่นแหละเป็นผู้สั่งฮอร์โมนเอาเหรอคะก็เป็นข้อตกเถียงอีกว่าจิตเป็นตัวสั่งฮอร์โมนเพราะนั้นเหมือนใจสั่งกายอย่างนี้ใช่พี่เพราะนั้นฮอร์โมนหรือที่หลั่งมาเนี่ยมันมาจากจิตจังอีกเพราะนั้นแสดงว่าจิตเนี่ยมันจิตนี่มันเพี้ยนไปแล้วมันจึงไปสั่งฮอร์โมนชนิดนี้ต้องดึงกลับมาสู่จิตที่มันถูกต้องทีนี้ในจิตวิญญาณชั้นสูงเนี่ยมันก็ลึกลงไปอีกว่าจิตมันไม่มีเพศฮะแล้วแต่จะไปอยู่ในกายสังขารไหนใช่จิตมันไม่มีเพศหญิงเพศชายซึ่งในเรื่องนี้นะศาสนาต่างๆก็สอนศาสนาว่าเรื่องจิตเนี่ยสอนอันโมดจิตของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีเพศหญิงเพศชายทีนี้ว่าไอ้ความเพศหญิงเพศชายที่มันจิตมันมาจะติดอยู่ในสังขารเนี่ยท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งเพราะเขาจะเป็นอะไรก็ได้สิเพราะจิตมามันก็ไม่มีเพศนี่ปรุงแต่งไปทางไหนอ่ะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันก็มีตัววัดก็คือกายภาพว่าถ้าคุณปรุงแต่งไปในทางที่มันผิดจากกายภาพนี่แสดงว่าคุณปรุงแต่งในสิ่งที่ผิดเพี้ยนมันก็เป็นข้อตกเถียงอีกเช่นคุณปรุงแต่งจนดวงจันทร์เป็นดวงอาทิตย์นี่ยังไงมันก็ไม่ใช่หรือปรุงแต่งจนดวงอาทิตย์กลายเป็นจอมปลวกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่หรือมายกจอมปลวกไปเป็นดวงดาวปรุงแต่งอย่างนี้เขาบอกไม่ตรงความจริงมันเป็นการปรุงแต่งที่ผิดเพี้ยนมันมีข้อถกเถียงมากมายในเรื่องนี้นี่เราจะเอาหมดไหนมาอธิบายค่ะแต่การเอาหมดไหนมาอธิบายก็ต้องไปดูสังคมเห็นไหมนี่พอไปดูสังคมเนี่ยสังคมเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าสังคมนั้นน่ะมีมัตติแล้วก็มุตติมุตติมัตติหรือมุตตินี่ฮะมุตติหรือมัตติเนี่ยมันคือความเห็นมุตติมันคือความเห็นมัตตินี่มันคือความเห็นคำเดียวกันใช่คือสมมุติคำว่าสมมุตินี่คืออะไรค่ะสมมุติก็คือว่าเป็นเรื่องที่มีความเห็นเนี่ยนะความเห็นมันเสมอกันคือสังคมเนี่ยทุกสังคมเนี่ยมันอยู่กับสมมุติเลยทีนี้มันก็เรียกว่ามันมีสมมุติสัจจะนะใช่ไหมสมมุติสัจจะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่าไม่ใช่สมมุติสัจจะมันเป็นวิมุตติสัจจะสมมุติสัจจะก็คือการที่มนุษย์มีความเห็นแล้วก็สมมุติกันคือความเห็นมันเสมอกันในสังคมนั้นมันจึงสมมุติเรื่องความเห็นกันออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องความงามที่บอกว่าไหนสวยนางงามข้ามเพศที่ว่าเนี่ย
ู้ชายมาสวยไอ้ว่าชายมาสวยขึ้นอยู่ว่าสังคมมันสมมุติยังไงสวยชนะผู้หญิงเหรอเออสมมุติยังไงล่ะคือความเห็นเสมอกันของสังคมเนี่ยเห็นเสมอกันแล้วใช่มั้ยว่าอย่างนี้มันก็ความสวยงามแล้วเห็นว่าเธอคือผู้หญิงนั่นสังคมนั่นก็สมมุติอีกอย่างนึงสังคมที่บอกว่าเธอผิดปกติก็สมมุติอีกอย่างนึงเพราะนั้นมนุษย์มันจึงอยู่ในสังคมแห่งการสมมุติฉะนั้นถ้าถามพี่ลูกหยีว่าคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องดังกล่าวนี้คำตอบก็คือก็แล้วแต่สังคมไหนสมมุติยังไงและสังคมสเปนเนี่ยก็สมมุติอย่างนั้นค่ะขอถามค่ะพี่ลูกหยีแล้วการสมมุติอย่างไรในการยอมรับหรือไม่ยอมรับกรณีอย่างเงี้ย มันเอามาชี้วัดความก้าวหน้าของสังคมได้ไหมพี่ในโลกของนักวิชาการเสสังคมเสรีนิยมอย่างเงี้ยเหมือนก็จะใช้เรื่องนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องในการวัดความก้าวหน้าของสังคมแต่ในศาสตร์ที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นความก้าวหน้าของสังคมเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวชี้วัดได้ด้วยไหมได้ไหมคะถ้าเราพูดถึงความก้าวหน้ามันวัดได้สิความก้าวหน้ามันก้าวหน้าไปทางไหนความว่าความก้าวหน้าคือการก้าวไปทางหน้าอันนี้ยกตัวอย่างความก้าวหน้าคือการก้าวไปข้างหน้าเรียกความก้าวหน้าการก้าวไปข้างหน้าในมิติทางสังคมก็คือการที่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมโดยที่ไม่มีมาก่อนนั่นก็คือความก้าวหน้าใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นในห้องสตูเราเนี่ยตอนนี้มันก็มีฉากเดิมๆมีกล้องเดิมๆเมื่อวันกล้องก็ออกมาก็หน้าแบนๆใช่ป่ะแล้วไปดูกล้องช่องอื่นแล้วเนี่ยกับกล้องช่องหน้าออกคนละเรื่องขนาดรายการของพี่หมูรายการพี่หมูอ่ะหมูมันกวนน้ำร้อนอ่ะทำไมรูปพี่ไปออกรายการพี่หมูอ่ะรายการคิดเช่นเห็นชาติของพี่หมูอ๋อมันรอนะรอเลยอ๋อหน้ายาวหน่อยแต่ว่าออกกล้องนี้ทำไมไม่รู้หน้าแบนๆเออทำไมอ่ะพี่ทำไมอ่ะก็นั่นแหละสิแต่ว่าเขาเรียกว่ามีเลนวายใช่ไหมต้องจิตมีเลนวายเลนไม่วายเราก็ไม่รู้ทางเทคนิคอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะคะไม่ใช่มันเกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวภาพพูดได้พูดเลยเอออยากฟังภาพเป็นยังไงเราก็คุยด้วยกันได้เราก็อยู่ด้วยกันตั้งอ๋อเออแล้วแต่จัดเฟรมใช่ครับไอ้นี่มันเป็นกล้องเก่าเป็น4ต่อ3อ๋อกล้องเก่า4ต่อ3ถ้ากล้องใหม่ก็16กับ9ไงมันก็จะเรียวเอาแล้วใหม่เราไม่ใช้ไอ้ที่มันจะทำให้ก่อนนี้เรายังไม่ก้าวหน้าไงเนี่ยเวลาเจอแฟนรายการก็อุ๊ยตัวจริงไม่อ้วนเลยดูในทีวีอ้วนๆแต่ว่านั่นนะมันก็มีข้อดีข้อดีก็คือว่าถ้าเจอตัวจริงหล่อกว่าในทีวีนั่นนะเราจะแล้วก็ตื่นเต้นนะนี่ใช่ตัวจริงป่ะเนี่ยเพราะหล่อกว่าในทีวีถ้าในทีวีหล่อกว่าเมื่อไหร่อันนี้ก็เวลาเดินออกไปก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ละเพราะว่าในทีวีมันหล่อกว่าแล้วพอในทีวีหล่อกว่าหรือสวยกว่านี่น้องนั่นไปเจอพี่น้องเราที่ดูอยู่นี่อะไรในทีวีหล่อกว่าจังเยอะพอเจอแล้วทำไมหน้าเป็นแบบนี้ทำไมตัวจริงแก่จังเลยในทีวีเด็กๆอะไรอย่างนี้เสียความรู้สึกโอ้ยในทีวีแก่จังเลยแต่ว่ายังหนุ่มนี่ไอ้คนละเรื่องไงมันก็มีข้อดีอะเพราะฉะนั้นนี่ขอยืนยันกับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายที่ดูรายการว่าตัวจริงน้องนันสวยกว่านี้อีกนะครับตัวจริงพี่ลูกหยีก็หล่อกว่านี้นั่นเลยครับอันนี้ก็เป็นความสบายใจเวลาออกแล้วก็มั่นใจเพราะอะไรเพื่อนยังไม่ก้าวหน้าใช่ไหมทำไมยังไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีปัญหาเรื่องข้อจำกัดข้อจำกัดหลายเรื่องจะเปลี่ยนกล้องก็ไม่มีตังค์เปลี่ยนกล้องก็ไม่มีกล้องทีวีก็ถูกปิดบ่อยโฆษณาอะไรต่ออะไร ก็เป็นอย่างนี้ นี่ก็เรียกว่าวัดความก้าวหน้าได้ไหมได้นะก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความก้าวหน้าอยู่บนความอธิบายอันใดและความก้าวหน้าไปทางไหนแต่นั้นถ้าเราวัดว่าความก้าวหน้าเรื่องการยอมรับเรื่องเพศสภาพเนี่ยนะอุ้ยสเปนก็ก้าวหน้าไปกว่าเราเยอะมากอย่างนี้เพราะไม่มีความเห็นคัดค้านนะเป็นการสมมุติที่ลงตัวของเขาแล้วก็มาจากความงามของสังคมที่เขามีจิตสัมผัสความทรงจำและคำสอนมันก็
ถือว่าก้าวหน้ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะอธิบายความก้าวหน้าบนสเกลอะไรอันนี้ถ้าเราพูดถึงความก้าวหน้าอย่างอื่นล่ะก้าวหน้าหรือเปล่าก็มีสองส่วนสังคมที่ก้าวหน้าที่บอกว่าก้าวหน้าเราก็วัดทางเทคโนโลยีวางวัดทางนวัตกรรมด้วยเหตุนี้คำว่าอารยธรรมของตะวันตกกับอารยธรรมของตะวันออกมันไม่เหมือนกันเลยทีนี้คำว่า civilization เนี่ยหมายถึงว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเรียกว่า civilization แต่คำว่าอารยธรรมของตะวันออกมันวัดตรงไหนอารยธรรมของตะวันออกวัดตรงที่ระดับของจิตใจวัดที่ระดับของจิตวิญญาณซึ่งระดับจิตใจและจิตวิญญาณที่ว่านี้มันคือคำอธิบายไปในศาสตร์แห่งจิตวิญญาณก็จึงบอกว่าโลกที่ก้าวหน้านำพาจิตใจที่ต่ำลงอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงเรื่องความก้าวหน้ากับความยกระดับคือถ้าก้าวหน้าไปแล้วแต่จิตใจไม่ยกระดับมีประโยชน์อะไรกับมิติหนึ่งมองว่าจิตใจที่ยกระดับขึ้นนั่นแหละคือสังคมที่ก้าวหน้าเพราะนั้นนี่เราจะเอาความก้าวหน้าแบบไหนในที่สุดก็อยู่ที่เลือกซึ่งกลับไปคำอธิบายเรื่องอวิชชากับปัญญาเมื่อตะครู่นี้ว่าเราเข้าใจมันแบบไหนในปรากฏการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้เป็นความสุขก็ไม่มีใครว่าเพราะมันเป็นความสุขของคุณแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้าน้องถามว่าไอ้สิ่งนี้วัดความก้าวหน้าได้ไหมวัดได้แต่มันเป็นความก้าวหน้าบนความพึงพอใจแบบไหนนึกออกไหมฮะซึ่งท้ายที่สุดเราก็ควรเคารพกันนะแล้วก็ไม่ควรรุกรานทำลายกันแต่ที่สำคัญที่สุดมนุษย์เมื่อความเชื่อต่างเห็นต่างคิดต่างเราก็มารณรงค์เรื่องจิตใจกันดีกว่าไหมเพราะจิตใจคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง